ย่างประมาณนี้นะคะรอสักพักหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปหั่นค่ะส่วนประกอบนะคะแล้วก็เครื่องปรุงทั้งหมดนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็จะมีเป็ดที่หั่นแล้วนะคะก็หอมใหญ่ค่ะแล้วก็ไข่นะคะเพราะว่าเราจะทำไข่ดาวด้วยค่ะแล้วก็กะเพราค่ะอันนี้ก็จะเป็นพริกกับกระเทียมนะคะซีอิ๊วดำค่ะแล้วก็อันนี้น้ำตาลนะคะไวน์แดงค่ะนี่ไวน์แดงแล้วก็ซอสหอยค่ะแล้วก็ซอสภูเขาทองฝาเขียวค่ะทั้งหมดนี้จะเป็นส่วนประกอบแล้วก็เครื่องปรุงทั้งหมดในเมนูนี้นะคะใส่วายแดงนะคะอย่าใส่เยอะนะเดี๋ยวเมาเป็ดวายแดงแล้วก็ไข่ดาวด้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์